สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Riding Channel Riding Magazine ทาง Facebook แล้วก็ Riding ทาง TikTok นะครับหลายๆช่องทางที่เรามีเรื่องราวข่าวสารของวงการรถจักรยานยนต์ในการทดสอบขับขี่การเปิดตัวกิจกรรมต่างๆนะครับว่าจะเป็นทุกค่ายเลยและวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์กับการเปิดตัวแล้วที่งานมอเตอร์โชว์และวันนี้นะครับกลุ่มสื่อมวลชนของไทยเนี่ยจะได้ทดสอบเป็นครั้งแรกเขาบอกเลยนะเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งกับโมเดลใหม่ล่าสุดนี้ครับ MT09 ตัวนี้เป็นเจนที่4แล้วมี4เจนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนรูปทรงการดีไซน์สมรรถนะต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงแยกอย่างชัดเจนแน่นอนครับวันนี้เราได้มาทดสอบขับขี่ในสนามช้างสนามระดับโลกกับรถใหม่อัตราแรงบิดแรงทอร์คเครื่องยนต์ที่บอกว่าเป็นมาสเตอร์ทอร์คมาสเตอร์ทอร์คพลังมันจะแรงขนาดไหนนะครับในเรื่องของดีไซน์ใหม่มันจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ Riding Position เป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ขับขี่แน่นอนแต่ก่อนอื่นเราจะทำเรียกว่าพาเพื่อนๆพี่ๆมารู้จักกับตัวรถสักนิดนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวนี้ก่อนดีกว่านี่มี2เวอร์ชันก็มีตัว Standard และ SPStandard นะครับนี่ครับรูปทรงการดีไซน์เขาบอกว่าตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่เป็นความโมเดิร์นมากกว่าขึ้นในเรื่องของความโฉบเฉี่ยวมุมเหลี่ยมความคมความโค้งครับในเรื่องของการทําที่เป็นถังตัวนี้ไม่ให้เขาบอกว่าเป็นถังจริงเห็นมั้ยจะได้ยินเสียงมันไม่ใช่ถังที่เอาพลาสติกมาครอบนะครับนี่คือถังเลยเนี่ยกองแป้งก็ลองกองแกงอ่ะฮะเนี่ยนะครับก็มีความโฉบเฉี่ยวเนี่ยมีดีไซน์ให้มันดูความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับนี่ถังน้ำมันนี่ตัวของกุญแจนี่ตัวสแตนดาร์ดนะนี่ตัวสแตนดาร์ดเป็นอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยด้านหน้าดูจากดวงไฟเห็นไหมครับนี่แต่ก่อนจะมีแบบดูเหมือนตาเดียวใช่ไหมแต่จะมีข้างในอีก2ตานี่ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ด้านล่างมีความคิ้วแล้วก็เขาบอกตัวนี้ดีไซน์ให้รู้สึกว่ามีความลู่ลมมากกว่าเดิมนะครับมีความลู่ลมมากกว่าเดิมก็จะทำให้รู้สึกว่ารถมีความเรียวเพียวกระชับที่เราเห็นจะดูเถอะท่าใหญ่โตที่เห็นนะแต่พอเข้ามาดูตัวจริงหรือเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ารถมีความเรียวเพียวกระชับนะครับช็อคอัพตัวนี้เป็นช็อคอัพแบบอัพไซด์ดาวและสามารถปรับได้นะครับที่ด้านบนจะมีตัวปรับอยู่นี่ปรับซ้ายและขวานะครับเพิ่มสมรรถนะในการขี่ของมือตึงทั้งหลายนี่ครับชุดดิสเบรกก็จะเป็นแบบทวินดิสเบรกพร้อมกับคาลิปเปอร์ที่เป็นเรเดียนเมาส์4พอร์ต2ตัวจับๆไปเลยดูขนาดหม้อน้ำเขายังมีครอบด้านข้างเป็นเหมือนการนะครับให้ดูว่ามีความบึกบึนแข็งแรงดูเท่ตัวเฟรมนะตัวเฟรมว่านะเป็นเฟรมแบบห้อยเป็นเฟรมแบบเครื่องห้อยนะครับซับเฟรมถาแยกชิ้นชัดเจนก็แน่นอนว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้ามีปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเอาว่าซื้อชิ้นเดียวมาเปลี่ยนมันก็จะราคาถูกมีการเซฟคอร์ให้กับผู้ขับขี่เบาะนี่เขาบอกว่าเบาะตัวนี้เป็นการเล่นระดับขึ้นมาจากตัวเก่าที่เรียกว่าไงมันเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นแบบเบาะกระดานเรียบๆแล้วก็เล่นตัวนี้แยก2ชิ้นให้ชัดเจนตัวนี้มี USB Type-C จะอยู่ด้านในก็คือสามารถที่จะใช้กุญแจขันตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถยกได้เลยคือไม่ต้องไปเอาน็อตเปิดมาเอาน็อตคงน็อตไขกุญแจเสียบปักบิดปุกยกปึ๊กลงไปกดโป๊ะปะนี่เป็นไงโบบาฮานาก้าตัวนี้ยนต์3สูบครับเป็นคอสเพนที่ว่าเป็นการขึ้นลงของสูบที่มีพละกำลังอย่างต่อเนื่องมันแบบตุ้ง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 ขึ้นแบบเรียงกันนะครับอัตราเครื่องยนต์เร่งแรงแล้วต้องมีเรื่องของการช่วยให้รู้สึกขับขี่แล้วสนุกมั่นใจปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่ามันตอบสนองความเร็วต่อรอบเครื่องยนต์ได้เป็นดีคือระบบควิกชิปนั่นเองตัวนี้ก็ให้เป็นควิกชิปทั้งอัพและดาวช็อคอัพหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับองศานะครับจับด้วยอยู่ที่สวิงอาร์มตรงนี้นะครับสวิงอาร์มว่าขนาดใหญ่บลักกักโซสเตอร์ข้างในวงล้อแม็กนะครับยางให้มาเป็นยางบิสโตนนี่ระบบไฟท้ายตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นงานชิ้นเดียวแต่ว่ามีการแยกเลเยอร์แยกเลเยอร์ไฟเบรกไฟท้ายนะครับชัดเจนแล้วก็ในส่วนของแฮนด์ก็ยังเป็นเทเปอร์อยู่เทเปอร์แฟตบาร์นะครับจะมีความเรียวตรงนี้แล้วก็จะมาอ้วนตรงนี้ให้ความแข็งแรงในการจับเรื่องตุ๊กตาตรงนี้นะครับมากขึ้นระบบคัท
ใส่ตัวคัทนี่สามารถปรับได้ประมาณ 10.2 มิลก็คือประมาณเซนกว่านะครับใครนิ้วสั้นนิ้วยาวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับได้นะครับเช่นเดียวกับชุดเบรกตัวบนที่ให้มาเป็นนี่ดูแบรนด์ก็รู้ครับของแรคือแมมโบนเองตัวนี้เป็นเบอร์16นะเขาบอกว่าเป็นเบอร์16ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงเบอร์19 18ก็ถือว่าตัวนี้ก็ปรับได้ด้วยก็ให้ความมั่นใจกับผู้ขี่มายิงคืนนั่นเองนะฮะนี่ลูกเล่นเยอะมากบอกเลยคันนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับในเรื่องของโหมดการขับขี่สปอร์ตเลนโรดต่างๆหน้าแดชบอร์ดหน้าแดชบอร์ดสามารถเปลี่ยนได้นะครับ4แบบจะเอาแบบสปอร์ตแบบทัวริงแบบอะไรต่างๆก็สามารถเปลี่ยนได้รวมไปถึงโหมดต่างๆก็สามารถที่จะปรับได้เองใช้จอยสติ๊กตรงนี้นะครับที่เป็นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับสามารถปรับเข้าไปที่โหมดโฮมปุ่มโฮมเสร็จแล้วก็เลื่อนด้วยจอยที่เป็นแบบนี่นะครับทุกทิศทางนะเห็นไหมนี่ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างได้หมดนะครับแล้วก็มีครูคอนโทรลมาให้ใช้ความเร็วตั้งแต่40กิโลเมตรขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้คุมคอนโทรลได้แล้วก็สามารถปรับความเร็วได้ที่ตรงนี้นะครับอยากจะให้มันเร็วขึ้น40 42 43 45ก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องไปกำคัดนะครับอยู่ที่เกียร์เท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่สมมติขี่ยาวๆสักอยู่เกียร์6เนี้ยความเร็วสัก100 120ขี้เกียจที่จะไปมีคันเร่งกดคุมคอนโทรลมันก็วิ่ง120ตลอดทางมันจะปลดล็อกเมื่อคุณกำเบรก1ครั้งหรือว่าแตะเบรกที่เท้า1ครั้งเท่านั้นเองนะครับมันก็โหมดก็จะกลับมาเป็นความเร็วปกติที่เราใช้อยู่ตอนนั้นแต่ต้องใช้คันเร่งด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นมาตรฐานนะเดี๋ยววันนี้เรามีขี่จะมาเล่าให้ฟังทีนึงตอนนี้ขอสำหรับตัวที่เป็น SP เนี่ยแน่นอนครับราคาเพิ่มขึ้นออปชั่นเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นสมรรถนะย่อมดีกว่านะครับด้วยออปชั่นที่ให้มาตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัว SP ซึ่งก็เขาจะติดพวกออปชันตัวแต่งของเล่นเล่นเล็กน้อยนะกระจกปลายแฮนด์นะครับวินชิลด้านหน้านะครับเนี่ยเพิ่มความเท่มาให้แล้วก็อาจจะสำหรับตัว SP แน่นอนว่าถ้า คุณรู้จักยามาฮ่านะครับคุณจะรู้ว่าตัว SP เนี่ย ก็จะมี DNA มาจากตัว R1 นะสีก็จะมีความโดดเด่นซึ่งเป็นสีของ SP ก็จะเป็นสีบรอนซ์คาดน้ำเงินแล้วก็สีดำนี่อันนี้คือที่เป็น SP นะครับสวัสดีครับแต่ SP มันหล่อยังไงแน่นอนสีที่มันเด่นกว่านะครับออปชันที่ให้มาดูเลยนี่ครับอย่างแรกที่อยากให้เห็นก็คือความโดดเด่นของข้างหน้าโชคอัพอัพไซด์ดาวของไคยาบ้าอันนี้สามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับรีโบพีโรดรีบาวสามารถปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วหมุนได้ง่ายมากเพียงใช้ไขควงนะครับปากแบนขยับนะครับอันนี้แต่โหมดนี้อยู่ในโหมดสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเราไม่ได้ตั้งค่ามันเพราะการขับขี่ตัวนี้ต้องตั้งค่าของมันนะครับแน่นอนว่ามันจะมีคุณภาพในเรื่องของการรีบาวต่างๆนะครับในการคอมพิชชั่นหรือพีโรดเนี่ยมันก็จะแน่นหนึบนุ่มกว่าที่เป็นตัวธรรมดาแบบนั้นนะครับอัปเกรดอีกอย่างนึงที่โดดเด่นก็คือนี่เลยแมมโบสไตล์มาให้มาเลยนะครับติดมาให้เลยนะบอกเลยไม่ได้ข้างเดียวนะเดี๋ยวเบรกแล้วไม่เสถียรนี่นะให้มา2ข้างแล้วจ้านี่สเตม่า108มิลจาน298มิลนะครับเป็นทวินดิสความหล่อก็แน่นอนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแตกต่างในสีสันความประดุจตาแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่ชุดช็อคอัพหลังก็จะมีตัวที่เป็นซับแทงตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้ฟูลซิสเต็มเต็มระบบเหมือนกันตัวปรับอยู่ด้านไหนนี่ตัวปรับซับแทงตัวปรับแก๊สแล้วก็จะมีตัวปรับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรีโมทแอดจัสต์นะครับก็คุณอยากได้รีบาร์พิวเท่าไหร่คุณก็ปรับก็แก๊กก็แก๊กนี่จะไปปรับเขาเดี๋ยวเขาเผื่อเขาเซ็ตไว้ทันคือปรับหมุนได้นะครับแข็งอ่อนก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเป็นตัวที่ติดมากับรถ SP Swing Arm อลูมิเนียมขนาดใหญ่แน่นอนสีก็ต้องเป็นสี SP ก็คือสีอลูมิเนียมเหมือนอลูมิเนียมขัดมันก็จะหล่อมันก็จะเด่นโอ้โหข้างหน้าให้แมมโบมาโตข้างหลังทำไมไม่ให้มาด้วยก็ไม่รู้ให้มาให้มันจบๆไปก็หมดเรื่องนะโถใส่ปักข้างมีเสื้อด้วงสักตัวนึงก็โคตระแล้วนี่ครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างนอกจากรูปทรงดีไซน์ด้านนอกสีสันแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของจริงๆอยากจะเปิดให้ดูนะเขาไม่มีกุญแจมันคือเรื่องของโหมดการขับขี่ที่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้น
ก็จะลูกเล่นได้เยอะกว่าราคาก็เลยต้องสูงกว่าลืมบอกไปตัวนี้มันสามารถที่จะเป็นเนวิเกเตอร์ได้ในตัวอันนี้ก็คือตัวที่เป็น SP คือความแตกต่างเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับมีการปรับเรียกว่าเป็นแมปปิ้งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อความจัดจ้านมากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าขี่สนุกขึ้นมีพละกำลังเหลือเฟือในการขับขี่ในการใช้งานแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ผมจะต้องไปลงขับขี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับในเรื่องของอารมณ์ฟีลลิ่งในการขับขี่อ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวใกล้เรียกแล้วเดี๋ยวเจอกันได้รู้ว่าขี่แล้วมันเป็นอย่างไรแล้วครับเพื่อนๆ เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการลงไปทดสอบขับขี่กับ New Model MT09 ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดและ MT09 ตัว SP มาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอารมณ์ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ๆก็ยังหลายคนก็ยังทดสอบขับขี่อยู่นะครับก็ยังทดสอบขับขี่ในสนามอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างต้องบอกว่าอันนี้ดีมากๆทั้งตัวสแตนดาร์ดเองนะครับที่อาจจะไม่ได้ให้ออปชันมันเหมือนแมมโบหรือว่าโชคที่เป็นคยาบ้าแต่บอกเลยว่าสำหรับตัวสแตนดาร์ดที่ติดมาให้ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในการหยุดรถในการชะลอรถนะครับโชคอัพนะครับที่มันสามารถเซตได้แต่เราไม่เซตนะเราใช้ค่าสแตนดาร์ดก็สามารถที่จะช่วยนะครับในการยุบยืดหรือว่าการกดเบรกหนักเบรกหนักแล้วโชคมันยุบลงไปเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถที่จะช่วยซับได้ดีทีเดียวต้องบอกว่าดีเบรกก็อย่างที่บอกการขนาด298มิลครับนะครับค่อนข้างดีใหญ่เพราะนั้นการเบรกก็จะสั้นลงกระชับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับมันมากนะครับในเรื่องของโหมดนะครับเพราะว่าเราจะคอนเซนเทรตหรือว่าใช้สมาธิซะส่วนใหญ่อยู่ในการขับขี่เพราะว่าในการขี่สนามมันค่อนข้างที่จะมีความเร็วแล้วก็อันตรายนะครับก็เราก็ไม่ได้ไปใช้โหมดอะไรมากก็แค่ปรับไปโหมดเดียวครับใช้สปอร์ตอย่างเดียวเลยผมนะครับมีสตรีทมีเลนให้เล่นแต่เราก็ไม่ได้เล่นเราอยากจะเค้นเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์ให้มันเยอะๆเราก็เลยจัดหนักกับสปอร์ตไปเลยนะครับก็เราบอกเลยว่าสปอร์ตนี่ก็โอ้โหมาดุดันมากรอบตึงนะครับรอบมันมาตึงมากนะครับแล้วในเรื่องของการช่วยมันจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรลนะครับสลิปเปอร์คัทต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีมาเพียบพร้อมทำให้อะไรเรียกว่าการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเรียกว่าใช้ความเร็วหรือว่าความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับควิกชิปอันนี้ดีมากบอกเลยว่าการขับขี่ในสนามเนี่ยควิกชิปจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์โดยที่เราไม่ต้องไปพะวงกับการซับคัทนะครับซับคัทถ้าคนซับเก่งๆก็อาจจะแค่เสียซีวีเหมือนกันมันก็สัมพันธ์กันระหว่างการกำคัทและการเข้าเกียร์เพราะนั้นการที่ให้ควิกชิปทั้งอัพและดาวมาให้มันทำให้การต่อเกียร์รอบเครื่องยนต์ที่ต่อเนื่องชุกับหลังนะครับก็สามารถปรับพีโรดได้อันนี้ก็
ถือว่าเอาอยู่นะสำหรับสแตนดาร์ดเอาอยู่ทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากได้เรียกว่าอารมณ์ที่มันอัปเกรดขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้ออำนวยในการขับขี่ทั้งปลอดภัยทั้งสนุกทั้งเร้าใจ SP ตอบโจทย์แน่นอนที่ชัดเจนก็คือเรื่องของช่วงล่างบอกเลยว่าจากที่เราเคยยกที่150 200 150เนี่ยนะครับจุ่มเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเบรกที่เป็นตัวสแตนดาร์ดสามารถทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะมีอาการบ้างเล็กน้อยแต่พอมาเป็นตัว SP แล้วบอกเลยว่าข้างหน้าคายาบ้าหลังเออร์ลินนะครับคาลิเปอร์แมมโบสไตรมาซึ่งมันสามารถใช้ความเร็วได้สุดๆแล้วเบรกได้ต้องบอกว่าเบรกได้ลึกกว่านะครับเบรกได้กระชับกว่าแล้วเบรกได้หนึบกว่าต้องบอกว่ามันเป็นรถสไตล์นักเก็ตที่คุณใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกสถานการณ์ขาดอย่างเดียวคือคุณไปลุยดินเท่านั้นเองที่เหลือเดินทางไกลขี่ท่องเที่ยวใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าจะออกมาสนุกขี่เซอร์กิตกับเพื่อนแบบนี้หรือในกิจกรรมที่ยามาฮ่าเขามีจัดให้ก็สามารถที่จะทำได้โดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่ารถสไตล์นักเก็ตแล้วมันจะเข้าโค้งไม่ได้มันจะโหนไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ผมขับมาแล้วทำได้ทุกอย่างเหมือนกับรถสปอร์ตนะครับแต่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแหละในเรื่องของท่าทางก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของปักเท้านิดนึงถ้าจะให้ขี่สนุกขึ้นปักเท้ามันต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อในการลีนเข้าโค้งแต่แฮนด์เทเปอร์แฮนด์บาร์แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับสามารถใช้ได้อันนี้อีกกลุ่มกำลังจะลงแล้วเดี๋ยวพี่กลุ่มกำลังจะลงแล้วนะครับก็ได้ทดสอบกันอย่างเต็มที่เลยทั้งตัว SP ตัวสแตนดาร์ดนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมีรถสไตล์นักเก็ตใช้งานได้ทุกวันคล่องแคล่วว่องไวด้วยราคาสแตนดาร์ดอยู่ที่ 447,000 บาทแล้วส่วนตัวที่เป็น SP สีบรอนซ์ครับราคาที่489,000 บาทบอกเลยว่าคุณจะเข้าถึงอรรถรสของความดาร์กของความดิบใครที่ชอบความดิบบอกเลยแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามหรือถนนนะครับก็ต้องมีสตินะครับถึงรถมันจะแรงก็จริงนะครับแต่ความแรงมันก็มาพร้อมกับความไม่ปลอดภัยเพราะนั้นขับขี่ทุกครั้งก็นะครับมีสติกับมันนะครับอย่าไปคึกขนองนะครับฝากไว้สำหรับไรดิ้งนะครับใครที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube ด้วยถ้าใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้หน่อยนะครับ TikTok ก็มีก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันทันนิดนึงนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ www.ridingmac.com ก็มีข่าวสารเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งการรีวิวทดสอบต่างๆก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการทดสอบรีวิวอะไรครั้งหน้าว่าเราจะไปทดสอบรุ่นไหนนะครับที่ไหนสนามแข่งสนามทางเรียบออฟโรดนะครับอะไรต่างๆติดตามให้ดีวันนี้ผมก๊อฟไรดิ้งลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ